มาดูโหมดของการเมืองกันหน่อยนะคะความคืบหน้าของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะคะ,คะหลังจากที่คนไทยเองเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งการมาลงคะแนนเสียงก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนออกมามากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะ,คะก็แสดงว่าทุกคนตื่นตัวกับการเลือกตั้งของไทยในครั้งนี้แม้ว่าณนะเวลานี้เราทราบคะแนนในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ได้ว่าที่สสกันไปแล้วก็จริง,งนะคะแต่ว่าการประกาศจะสมบูรณ์แบบก็ต้องรอการรับรองจากกะกะตนะคะเพราะตอนนี้เนี่ย อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกันกับสําหรับเรื่องร้องเรียนล่าสุดก็มีรายงานว่ากกตจะประกาศรับรองสอสในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะสัปดาห์หน้าวันที่19มิถุนายนค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็เตรียมพิจารณารับรองสสแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมกับสสเขตเลือกตั้งหลังจากพิจารณาไปแล้วว่าทั้ง400เขตเลือกตั้งเขตใดมีคำร้องคัดค้านและไม่มีคำร้องก็คาดว่าจะมีการประกาศรับรองสสได้วันที่21มิถุนาย,ยนนี้จากนั้นจะเปิดให้สสทยอยไปรับเอกสารรับรองได้ที่สำนักงานกกตเพื่อนำ <c oughs> ไปรายงานตัวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมก,กับการรายงานตัวของสสเอาไว้แล้วนะคะ ส่วนกรณีเอกสารข้อมูลเสนอกะกะตประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบเขตครั้งที่1ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย3หน้ากระดาษซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงในชั้นสำนักงานกะกะตที่เตรียมเสนอกะกะตพิจารณา,านั้นมีรายงานว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานายแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ในวันนี้นาะยอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตจะร่วมการประชุมสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งก็จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2565และมีเสวนนาวิชาการเรื่องทิศทางการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้งปี2566จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพคาดว่าจะมีการที้แจงความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งรวมถึงกรณีการร้องเรียนต่างๆด้วยค่ะ